สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอแรกของชุดคอร์สสอนการสร้างร้านค้าบน Facebook นะครับก่อนอื่นเลยผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามครับว่าทำไมต้องสร้างร้านค้าบน Facebook เพราะว่าวันนี้ครับคนไทยที่เล่น Facebook เนี่ยมีมากกว่า45ล้านคนและเรานะครับถ้าเกิดว่าสร้างร้านค้าบน Facebook สามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคหน้าใหม่ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าตัวเดิมให้กับกลุ่มผู้บริโภคหน้าใหม่ได้นั่นหมายความว่าวันนี้ครับการที่คุณสร้างร้านค้าอยู่บน Facebook คุณสามารถที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณออกไปให้กับผู้บริโภคในหลายๆกลุ่มเป้าหมายได้สามารถสร้างกลุ่มผู้บริโภคที่ใหญ่กว่าเดิมได้นั่นเองครับหรือพูดง่ายก็คือสามารถขยายฐานลูกค้าของคุณออกไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองประโยชน์ที่คุณจะได้จากการสร้างร้านค้าบน Facebook นะครับก็คือแน่นอนครับคุณจะมีหน้าร้านที่คุณไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมากเพราะ Facebook ทำมาให้คุณหมดแล้วและคุณนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาลูกค้าให้เหนื่อยนะครับเพราะ Facebook เตรียมมาไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณเพียงแค่ลงสินค้านำสินค้าไปโปรโมทนะครับเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะรอนั่งรับออเดอร์ได้เลยนี่แหละครับคือความพิเศษของการสร้างร้านค้าบน Facebook นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวิดีโอคอร์สชุดนี้นะครับผมก็จัดทำมา4เนื้อหาด้วยกัน1เลยนะครับก็คือสอนสร้างแฟนเพจสำหรับขายสินค้าว่าคุณจะต้องสร้างยังไงเนื้อหาของคุณจะต้องออกมาแบบไหนนะครับการสร้างรูปโปรรูปปกเนี่ยคุณจะต้องเน้นแนวคิดอะไรในการสร้างมันนะครับต่อไปสอนการใส่สินค้าลงบน Facebook Fanpage ของคุณนะครับว่าเอ้ยมีร้านค้าแล้วเนี่ยจะใส่สินค้าลงไปยังไงนะครับซึ่งตรงเนี่ยในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะสอนคุณด้วยนะครับต่อไปนะครับก็คือการเพิ่มแอดมินลงในเพจสำหรับใครที่อยากจะสร้างตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็อยากจะมีแอดมินหลายๆคนเข้าไปพิมพ์อยู่ในเพจนี้อยากจะมีคนที่คอยดูแลเพจเพิ่มเวลาที่มีออเดอร์เข้ามาเยอะๆนะครับหรือว่าอยากจะมีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ก็จะสอนด้วยต่อไปนะครับก็คือสอนการสร้างชื่อผู้ใช้ของแฟนเพจนะครับอ่ะชื่อผู้ใช้คืออะไรเหมือน LINE แอดนะครับคุณจะมีถ้าคุณมี LINE คุณจะเป็นแอดแล้วก็ตามด้วยชื่อร้านใช่ไหมฮะใน Facebook ก็มีนะครับถามว่ามีไปทำไมมีเอาไว้สำหรับใช้ในการทำ QR code ครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะยังไม่สอนทำ QR code นะฮะจะสอนแค่สร้างชื่อผู้ใช้ก่อนนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงสนามจริงกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อเราเข้ามายังหน้า Facebook ของเราแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการไปสร้างแฟนเพจนะฮะกดตรงนี้นะครับหรือใครที่หาไม่เจอนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเนี่ยมาทำการคลิกตรงนี้ครับเพจแล้วก็กดสร้างเพจตรงนี้นะครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้นะฮะก็ให้เราทำการไปที่ธุรกิจหรือสถานที่ในท้องถิ่นตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะใช้แบรนด์สินค้าก็ได้แต่ผมแนะนำให้ใช้ตรงนี้ดีกว่ามันจะทางการกว่าถ้าเกิดคุณมีหน้าร้านเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่โลเคชั่นของร้านคุณเข้าไปได้ด้วยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะให้ใส่ชื่อใส่หมวดหมู่ใส่ที่อยู่นะครับใส่เมืองรหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะขอเบอร์ที่อยู่ของผมนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผมโอเคเดี๋ยวผมขอใส่หน้าร้านนะฮะสมมุติผมเอาเป็นณราธิปช็อปละกันนะครับใส่ตัว S เข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งแล้วก็หมวดหมู่ผมอาจจะทำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาการตลาดนะครับแล้วก็เราสามารถใส่ที่อยู่ของเราเข้าไปได้ตรงนี้ให้แนะนำว่าให้กรอกเป็นที่อยู่ร้านนะครับตรงข้อมูลของที่อยู่ถ้าเกิดว่าใครมีร้านนะครับที่อยู่เนี่ยแนะนำให้กรอกเป็นของร้านไปเลยแล้วก็สุดท้ายเบอร์โทรศัพท์นะฮะพอใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับก็ให้ทำการเริ่มใช้งานได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราอยากจะใส่รูปภาพเป็นรูปภาพของแบรนด์ของเราเนี่ยจะใส่ตรงไหนใส่ยังไงก็ให้มากดตรงนี้ครับเพิ่มรูปแล้วก็กดอัพโหลดรูปนะฮะในส่วนนี้นะครับผมขอเลือกเป็นรูปภาพข
ของสัญลักษณ์เว็บไซต์ของงานออนไลน์ thai.com นะฮะอ่ะผมก็ขอใส่เข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีรูปหน้าร้านหรือว่าเป็นรูปแบรนด์ของร้านก็เอามาใส่นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมขอใช้เป็นรูปของแบรนด์ตัวเว็บไซต์งานออนไลน์ thai.com นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เลือกขนาดตามที่เราพอใจเลยนะฮะจัดเรียงซ้ายขวาบนล่างให้เต็มที่นะฮะแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วนะครับ Facebook มันจะทำการรีเฟรชหน้าหนึ่งทีนะครับแล้วรูปโปรของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้ก่อนอื่นนะครับให้เราดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยรูปโปรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยตรงไหมโอเคไหมตรงกับตัวสินค้าหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยรูปโปรเนี่ยใส่แค่ตัวสินค้าไปก็ได้มั้งก็เราขายสินค้าตัวนี้หรือใส่แบรนด์ของสินค้าไปเลยมั้งก็เราขายสินค้าตัวนี้นี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวแทนขายแล้วคุณเอารูปแบรนด์ของสินค้ามาใส่นะฮะเกิดวันนึงนะครับถ้าเกิดวันนึงสินค้าตัวนั้นเขาหยุดผลิตขึ้นมาหรืออาจจะยอดขายตกเขาหยุดทำต่อเพจนี้อ่ะจะไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้ต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะยึดทำร้านขึ้นมาเองทำร้านขึ้นมาเองครับอาจจะตั้งชื่อร้านขึ้นมาว่าสมมติผมชื่อนาราทิพย์ผมก็นาราทิพย์ช็อป S อะไรนี้ก็ได้หรือคุณก็อาจจะถ้าทำเป็นเกี่ยวกับบิวตี้นะครับการแต่งหน้าคุณก็อาจจะเป็นบิวตี้ช็อปชื่อบ้านๆไปเนาะแต่แนะนำนะครับว่าให้ตั้งออกมาเป็นชื่อร้านดีกว่าเป็นชื่อของแบรนด์ผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำเป็นชื่อร้านออกมาเนี่ยคุณสามารถที่จะครีเอทสินค้าได้หลากหลายมากในเวลาคุณนำสินค้ามาลงนะครับต่อไปหลังจากที่คุณใส่รูปโปรเข้าไปแล้วต่อไปเป็นรูปของปกนะครับปกตรงนี้เนี่ยใครมีวิดีโอที่รีวิวสินค้าหรือว่ารีวิวร้านของคุณอยู่เนี่ยแนะนำให้เอามาใส่นะครับหรือว่ารีวิวเกี่ยวกับตัวคุณนี่แหละแต่อยู่ในร้านรีวิวบริการที่ร้านจัดส่งเร็วหรืออะไรเนี่ยแนะนำเอามาใส่นะครับตรงปกเนี่ยจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่เข้ามายังแฟนเพจของคุณเนี่ยได้ดีมากเลยดีกว่าการใส่รูปภาพเข้าไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหน้าร้านล่ะแต่มีสินค้าคุณก็ถ่ายรีวิวสินค้าของคุณนั่นแหละครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรีวิวพูดนะครับเพราะว่าวิดีโอตรงหน้าปกเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เราใส่ไปแค่รูปตอนเรารีวิวครับถ่ายรีวิวสินค้าถ่ายทำเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับในปกนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงรูปภาพเข้าไปแทนแล้วจะต้องทำยังไงล่ะรูปภาพของคุณนะครับควรจะสื่อถึงร้านของคุณว่าร้านของคุณเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่นะครับหรือว่าร้านของคุณเนี่ยมีแนวโน้มว่าตอนนี้กำลังจะเปิดร้านไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งในตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เอาเป็นรูปภาพที่มีข้อมูลการติดต่อของคุณจะดีที่สุดนะครับสำหรับในรูปปกตรงนี้นะครับผมขอเลือกเป็นรูปของทีม Elite SC นะครับทีมที่ผมได้ทำธุรกิจจอยคอยร่วมกับเขาอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการใส่เบอร์โทรนะครับใส่ Line ID แล้วก็ถ้ามีเว็บไซต์เนี่ยสามารถใส่ตรงนี้ด้วยนะครับใส่ได้ผมขอเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันเวลาเราเลือกรูปมาใส่แล้วนะครับก็ให้ทำการจัดเรียงให้สวยงามนะครับเมื่อเราใส่รูปเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปภาพปกกับรูปภาพของทางรูปโปรของแฟนเพจเรานะฮะโอเคมันได้ใส่เข้าไปแล้วหลังจากที่เราใส่รูปปกเข้าไปแล้วนะครับให้เราเช็คความเรียบร้อยว่าตอนนี้รูปโปรเนี่ยมันดีหรือยังรูปปกมันดีหรือยังเพราะว่ามันคือส่วนแรกนะครับที่ลูกค้าของคุณเข้ามาแล้วจะเห็นการทำงานของคุณถ้าเกิดว่าคุณเขียนโปรโมชั่นติดไว้อาจจะส่วนซ้ายหรือส่วนขวาของเพจก็ได้ที่เห็นแล้วมันเตะตาที่สุดนะครับคุณอาจจะเขียนไว้ส่วนบนของรูปปกคุณอาจจะเขียนไว้ส่วนบนขวาของรูปปกนะครับเช่นโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศอาจจะเป็นโปรโมชั่นการจัดส่งที่ด่วนจีสั่งปุ๊บส่งปั๊บอะไรแบบนี้สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นการทำงานของคุณเนี่ยจะเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมาในระดับนึงผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเป็นวิดีโอได้ก็จะดีนะครับหลังจากที่เราสร้างร้านขึ้นมาแล้วนะครับสร้างเพจใส่โปรใส่ปกเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือการใส่สินค้าชิ้นแรกนะครับวิธีใส่สินค้าชิ้นแรกนะครับก็ให้เราเลื่อนลงไปที่โพสต์นะครับเมื่อเรามาที่โพสต์เนี่ยโพสต์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4แท็กนะครับแท็กแรกก็คือรูปภาพแท็กที่2ก็คือใส่ความรู้สึกของเรานะครับแท็กที่3ก็คือเช็คอิน
แท็กที่4จะเห็นว่าเป็นแท็กสินค้านะครับก็ให้เราเลือกแท็กสินค้านะครับแล้วก็เราก็เลือกสินค้าใหม่สินค้าใหม่ตรงนี้เราจะใส่เป็นสินค้าอะไรก็ได้นะครับเนี่ยคือเพิ่มสินค้าของคุณคุณอาจจะใส่เป็นในที่นี้ผมเลือกเป็นหยงเหิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวหารูปของหยงเหิงแป๊บนึงโอเคได้แล้วนะครับสมมติว่าสินค้าชิ้นแรกนะครับที่ผมจะนำเลือกลงมาใส่ในแฟนเพจของผมเนี่ยก็คือยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงตัวนี้นะครับอ่ะผมก็ใส่รูปเข้าไปแล้วก็ทำการกดใช้รูปภาพนะครับก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยก็จะถูกใส่เข้าไปแล้วสำหรับใครที่มีรูปภาพรีวิวนะครับเป็นรีวิวสินค้ารีวิวจากลูกค้าเนี่ยก็เอามาใส่ได้แนะนำว่าใส่ไปประมาณ 7-8 รูปครับแต่ไม่เกิน10รูปจะดีที่สุดมียิ่งเยอะยิ่งดีครับแต่เยอะเกินไปไม่ดีนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อครับหยงเหิงโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเลือกค่าเงินนะฮะตอนแรกมันจะทำมาให้เป็นดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็ให้เราเลือกเป็นของคนไทยนะฮะเลื่อนลงไปด้านล่างเลยก็เป็นไทยบาทตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเนี่ยตั้งราคาสินค้านะครับตอนเนี้ยผมตั้งไว้ 3,300 บาทนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะตั้งเป็นลดราคาล่ะทำยังไงก็ให้เราติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วอันเนี้ยคือราคาที่เราจะบอกว่าลดมาจากเท่าไหร่นะครับส่วนราคาตรงเนี้ยคือราคาที่เราจะโชว์นะครับว่าเราลดมาเหลือกี่บาทอ่ะผมโชว์ว่าเนี่ยจากราคาปกตินะ 3,300 บาทลดมาเหลือ 2,900 บาทนะครับตรงนี้คำอธิบายก็ใส่ไปนะฮะแต่นี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้รวดเร็วผมจะขอไม่ใส่แล้วกันนะครับต่อไปเป็นเว็บไซต์สำหรับสั่งซื้อนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเว็บไซต์นะครับแต่ว่าเกิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเว็บไซต์ใช่ไหมถ้ากดบันทึกเนี่ยมันจะบันทึกไม่ได้มันติดตรงนี้นะครับไม่มีเว็บไซต์อะทำยังไงดีจะเพิ่มสินค้าเข้าไปอยากจะให้ลูกค้านะครับที่กดสั่งซื้อแล้วเนี่ยเด้งมาที่หน้าส่งข้อความที่เพจเราทันทีจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยให้เรานะฮะกลับไปที่เพจของเรานะครับทิ้งหน้านี้ไว้เหมือนเดิมนะฮะ copy URL ข้างบนนะ copy link ด้านบนแล้วไปเปิดในแท็บใหม่นะครับแล้วมายังปุ่มส่งข้อความตรงนี้ครับปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างเพจขึ้นมานะครับปุ่มนี้มันจะเขียนว่าส่งข้อความอยู่อย่างนี้นะครับเป็นเริ่มต้นของมันเลยก็ให้เราทำการเอาเมาส์ไปชี้นะฮะแล้วทำการกดทดสอบปุ่มนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะฮะจะเห็นว่ามีแท็บแชทเนี่ยเด้งขึ้นมาก็ให้เราทำการนะฮะพิมพ์ไปอะไรก็ได้นะฮะพิมพ์ไปเลยผมอาจจะพิมพ์ไปว่า555นะครับหลังจากที่เราส่งข้อความไปแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกปุ่มข้อความตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลือกตรงดูใน Messenger ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือข้อความที่เราส่งไปเมื่อกี้ให้เราก๊อปลิงก์ข้างบนนี้มาครับข้างบนนี้นะฮะคัดลอกมาเลยเสร็จแล้วก็เอามาวางในช่องของเว็บไซต์สำหรับสั่งซื้อตรงนี้ครับเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดบันทึกได้เลยตอนนี้ก็รอ Facebook นะครับเพิ่มสินค้าลงไปแป๊บหนึ่งเมื่อเราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับ Facebook ก็จะแจ้งว่าเราเพิ่มสินค้าเข้าไปชิ้นแรกนะครับเมื่อกี้นี่เองก็ให้เรากดตกลงไปนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแท็กของยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราโพสต์ลงไปแบบเนี้ยนะครับลองกดโพสต์ดูรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวมันจะรีเฟรชหน้าครับลองดูนะเรากดโพสต์ลงไปตรงๆนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่สวยเห็นไหมครับมันจะมีแท็กของยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงเด้งขึ้นมาแล้วก็มีตัวแฟนเพจของเราเด้งขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่สวยเราควรทำยังไงดีนะครับให้เรานะครับทำการสร้างโพสต์นะฮะสร้างโพสต์ขึ้นมาอย่าเพิ่งกดโพสต์นะครับให้เราทำการเพิ่มแท็กแล้วก็ใส่รูปภาพเพิ่มเติมเข้าไปก่อนนะครับผมอาจจะใส่รูปภาพของนี่นะครับยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงเข้าไปเมื่อเราใส่ยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นข้อมูลการสั่งซื้อหรืออาจจะบอกสรรพคุณเข้าไปนะครับว่าดียังไงซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราใส่สินค้าลงไปเนี่ยแนะนำว่าให้เราเพิ่มข้อมูลตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับอาจจะเป็นข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็กดโพสต์ตรงนี้ผมจะไม่ขอใส่แล้วกันนะฮะโอเคเมื่อเรากดโพสต์ไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มคลิกดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาตรงรูปภาพของเรานะครับมีแท็กของยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงหรือแท็กของสินค้าของเรานะฮะแล้วก็มีส่วนลดด้วยแล้วก็มีแท็กในส่วนของทางแฟนเพจของเราร้านของเรานะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจสินค้าตัวนี้แล้วเขาอยากจะสั่งซื้อล่ะจะเป็นยังไงนะครับเขาก็จะคลิกตรงนี้เลยพอคลิกเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มชำระเงินบนเว็บไซต์ตรงนี้ฮะเมื่อเขากดแล้วมันก็จะเด้งไปยังในส่วนของแชทบล็อกนะครับหรือว่าอินบ็อกของทางร้านเรานั่นเองตรงนี้ข้อนี้ก็เป็นการเพิ่มสินค้าแล้วก็เพิ่มการชำระเงินเข้าไปได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเวลาเรามีสินค้าอะไรเพิ่มเข้ามาเราก็สามารถได้จะโพสต์ลงไปแล้วให้เขาเนี่ยกดปุ่มชำระเงินแล้วมาขอชำระเงินเราในแชทบล็อกหรือว่าอินบ็อกของเพจได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการเพิ่มสินค้าเข้าไปต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มแอดมินในเพจของเรานั่นเองนะครับก็ให้เรามากดตรงตั้งค่าตรงนี้ฮะการตั้งค่าแนะนำนะคะส่วนนี้เนี่ยให้ทำในคอมจะดีกว่านะครับเพราะว่าในคอมเนี่ยมันจะทำง่ายกว่าให้เรากดตรงนี้ฮะบทบาทในเพจนะฮะเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นช่องตรงนี้นะครับสำหรับเอาไว้กรอกชื่อคนที่เราจะให้เขาเข้ามาเป็นแอดมินในเพจเรานะครับเราก็จะเห็นข้อมูลของเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเฟซของเราเฟซของเรานะจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับก็คือผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลก็คือคนที่คอยจัดการทุกอย่างได้ในเพจเราเลยนะครับคอยเพิ่มคอยลบแอดมินได้คอยเพิ่มโพสต์ได้คอยเพิ่มสินค้าได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มเขาเข้ามาเป็นแอดมินล่ะโดยที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งสูงสุดแบบเราเราควรจะเลือกอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่ม Facebook อีกเฟซนึงของผมนะครับโอเคสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราเพิ่มแอดมินเข้ามาแล้วนะครับต่อไปเราก็มาเลือกบทบาทให้เขานะครับบทบาทเนี่ยหลักๆที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวตัวแรกก็คือผู้ควบคุมนะครับตัวที่2ก็คือผู้แก้ไขนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็คือผู้ดูแลในกรณีที่เราอยากจะให้มีคนอื่นมาดูแลเพจของเราด้วยนะครับซึ่งผู้ดูแลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นเพจที่มีแนวโน้มว่าอยากจะให้ผู้ดูแลเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ใช้กับคนอื่นนะครับเขาก็จะใช้อยู่ประมาณ2ตัวนี้ผู้ควบคุมคืออะไรนะครับผู้ควบคุมก็คือผู้ที่สามารถตอบคอมเมนต์บนเพจของเราได้นะครับโดยใช้ชื่อเพจของเราเนี่ยในการตอบได้สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้นะครับสามารถที่จะคอยทำการเช็คได้ว่าโพสต์เนี้ยแอดมินคนไหนเป็นคนโพสต์ได้นะครับแต่จะไม่สามารถทำการลบคอมเมนต์หรือว่าลบโพสต์ได้นะครับส่วนผู้แก้ไขก็คือผู้ที่สามารถที่จะลบโพสต์ได้ลบคอมเมนต์ได้เพิ่มสินค้าได้คอยตรวจตาข้อมูลเชิงลึกของทางเพจเราได้นะครับแล้วก็ผู้ดูแลก็นั่นแหละครับเหมือนเราเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับใครที่มีตัวแทนจำหน่ายแล้วอยากจะให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยสามารถที่จะไลฟ์สดหรือว่าขายสินค้าเนี่ยโดยใช้ชื่อในนามของร้านตัวเองได้ร้านของเรานะฮะเราก็สามารถเลือกบทบาทนะครับเป็นผู้มีส่วนร่วมถ่ายทอดสดได้ซึ่งทุกครั้งนะครับที่เขาถ่ายทอดสดเขาสามารถถ่ายทอดสดในชื่อร้านเราได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะถ่ายทอดสดลงบนเพจนี้นะครับผมก็ต้องมีสถานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสดก่อนผมถึงจะถ่ายทอดสดลงในเพจนราทิพย์ช็อปเอสนี้ได้นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้กันอยู่ประมาณ 3-4 ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะรู้อีก2ตัวที่เหลือนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกในวิดีโอนี้ด้วยสำหรับผู้ลงโฆษณานะครับตรงนี้ก็คือผู้ที่คอยเข้ามาดูแลแฟนเพจของเรานะครับคอยลงโฆษณาดันเพจเราโปรโมทเพจเราให้อันนี้คือผู้ลงโฆษณาแต่จะไม่สามารถที่จะโพสต์ลงในเพจได้จะไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลเพจได้แต่ยังสามารถที่จะตอบลูกค้าในนามของเพจได้นะครับในกรณีที่เขาลงโฆษณาไปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้โฆษณาของเขานะครับว่าสนใจซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็สามารถใช้ชื่อของเพจนะครับไปเม้นต์ต่อได้ว่าอ๋อลองติดต่อที่นี่นะครับลองคุยกับที่นี่ดูได้อะไรแบบนี้ครับสามารถที่จะใช้ชื่อของเพจในการตอบคอมเมนต์ได้นะครับต่อไปผู้วิเคราะห์นะครับผู้วิเคราะห์เนี่ยก็จะต่ำลงมาหน่อยนะครับส
ำหรับผู้วิเคราะห์นี้นะครับก็คือผู้ที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นคนโพสต์หรือว่าคอมเมนต์ได้นะครับสามารถรู้ได้ว่าแอดมินคนไหนเนี่ยเป็นคนโพสต์หรือเป็นคนคอมเมนต์ในโพสต์นั้นได้แล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลเชิงลึกได้นะครับว่าเพจนี้มีการกดไลค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถดูได้นี่นะครับก็คือบทบาทหลักๆนะครับที่เราใช้กันในการจัดการแฟนเพจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะเพิ่มแอดมินนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่ข้อมูลเข้าไปดีๆนะครับเลือกให้ดีๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญกับเพจมากนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนสำหรับใครที่ทำเพจนะฮะต่อไปเป็นในส่วนของการสร้างชื่อผู้ใช้ของเพจนะครับสร้างชื่อผู้ใช้ของเพจเนี่ยเป็นยังไงเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของเพจงานออนไลน์ไทย.com นะครับอย่างเพจงานออนไลน์ไทย.com นะฮะก็จะเห็นนะครับว่าเพจของงานออนไลน์ไทย.com เนี่ยก็จะมีแอดงานออนไลน์ไทย.com ซึ่งคนที่เข้ามายังเพจงานออนไลน์ไทย.com เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางคนนะฮะก็จะไม่ค่อยจำชื่อเพจกันนะครับก็จะค้นมาในนามของแอดงานออนไลน์ไทย.com เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเสร็จแล้วก็ enter ก็จะเจอเพจเลยทันทีอย่างเงี้ยฮะมันทำให้รวดเร็วต่อการค้นหาแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมันเอาไปทำเป็น QR code ได้นั่นเองวิธีการสร้างนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้ทำการสร้างเข้าไปเลยนะครับใส่ชื่อเข้าไปอาจจะเป็นชื่อร้านของเราเนี่ยแหละฮะณราทิพย์ช็อป S นะฮะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับได้ชื่อและเรียบร้อยให้เรากดสร้างครับว่าเราสร้างเสร็จนะครับมันจะขึ้นว่าดำเนินการครบแล้วตรงนี้นะครับเราก็กดตกลงและหลายคนก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้การที่คนจะเข้ามายังเพจของเราตรงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วลิงก์ข้างบนเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจากเดิมที่มันเคยเป็นนาราทิปขีดช็อปขีด S แล้วก็ขีดด้วย ID ของเพจนะฮะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นนาราทิปช็อป S นะฮะมันเปลี่ยนตามตรงไหนเปลี่ยนตามอะไรมันเปลี่ยนตามชื่อผู้ใช้ที่เราตั้งตรงนี้ฮะถ้าเราตั้งตรงนี้เป็นแบบไหนมันจะเปลี่ยนด้านบนนี้ด้วยทำให้เวลาเราเข้ามาในเพจของเราเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับว่า www.facebook.com/narrativeshops หรือ slash ชื่อร้านของคุณที่เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณตั้งเอาไว้ได้ได้เลยนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าลิงก์ข้างบนเปลี่ยนแบบนี้แล้วลิงก์ที่เราเอาใส่ไว้ในสินค้าของเราล่ะลิงก์ข้อความอ่ะมันจะเป็นไรไหมคำตอบคือไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันสมมติว่ากดตรงชำระเงินบนเว็บไซต์ตรงนี้นะครับลองกดดูจะเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นนาราทิปช็อป S อย่างนี้เลยนะครับจากลิงก์ที่ก่อนหน้านี้เราใส่ไปเป็นอีกลิงก์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะครับมันจะเด้งกลับไปยังอินบ็อกซ์ของเราเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าลิงก์ที่เราใส่เข้าไปลิงก์เก่าอ่ะมันก็จะเป็นลิงก์เก่าอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งมันไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่เขาคลิกแล้วเข้ามาอินบ็อกซ์ของเราแค่นั้นก็คือโอเคผ่านแล้วนะครับนี่ก็เป็นการเซตอัพเบื้องต้นนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับการสร้างร้านค้าบนโลกออนไลน์ซึ่งถ้าใครทำตรงนี้ได้คุณก็สามารถที่จะทำสินค้าขึ้นมาแล้วเอาไปโปรโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับผมจะมาสอนเรื่องอะไรแล้วผมจะมาคอยพูดเกี่ยวกับการสร้างราคาบนโลกออนไลน์การคอยโปรโมทร้านของเราเนี่ยทำยังไงก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe ผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีเลยและนี่นะครับก็คือช่องทางการติดต่อผมนะฮะก็ Facebook นราธิปรัฐาเป็นภาษาอังกฤษนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามในส่วนของเว็บไซต์ของผมนะครับก็ที่เพจนี้นะครับเพจงานออนไลน์ไทย.com ที่เดียวในไทยที่สอนให้คุณทำงานออนไลน์เป็นอาชีพนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Instagram แล้วก็ LINE ของผมแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามผมเนี่ยสามารถติดตามผมได้ตามช่องทางนี้เลยแล้วก็สามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ของผมได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ